คืออย่างวันนี้ค่ะก็อันนี้ถามเกี่ยวกับงานนิดนึงวันนี้มันได้มาปรึกษาเกี่ยวกับของตัวเองเยอะไหมคะแบบบ้านเราหรือว่าที่เราสร้างเมื่อกี้ก็มาคุยกันเหมือนกันเพราะว่าคือจริงๆตอนแรกก็คิดในใจเหมือนกันว่าเวลาเราทำฮวงจุ้ยเนี่ยส่วนมากมันจะไม่ค่อยไปแนวเดียวกันเรื่องการออกแบบมันจะต้องมีอะไรขัดกันตลอดเลยก็ตอนแรกตอนมาก็ยังคิดกันว่าถ้ามีบริษัทที่แบบทำทั้งเรื่องออกแบบทำทั้งเรื่องฮวงจุ้ยควบคู่กันก็น่าจะดีพอเมื่อกี้ได้คุยก็แบบมันตรงกับที่เรากำลังทำบ้านอยู่พอดีอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวก็จะไปคุยกันต่อแล้วครับใช่ต้ามีส่วนไหนที่อยากจะเสริมความปังบ้านเราอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่พี่กรณ์เนี่ยเขาจะเปะเรื่องฮวงจุ้ยมากๆแล้วด้วยความสืบทอดสืบทอดศาสตร์นี้คือคุณกรเป็นคนที่เชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยมากๆแล้วก็บอกว่าบ้านที่ดีเนี่ยนอกจากสวยแล้วมันก็ต้องถูกทิศถูกทางถูกฮวงจุ้ยด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะเชื่อเรื่องแบบพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราลิต้าก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ก็จะ up to him ก็อาจจะแบบเสริมได้หลายๆพาร์ทมากใช่ใช่แต่เราก็ยังดูนะคะอย่างห้องลูกอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าเออหัวเตียงอยู่ทิศเหนือนะอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่เราน่าจะรู้กันอยู่แล้วค่ะถ้าความเชื่อนี้น่าจะฝั่งคุณกรณ์มากกว่านี้จะเป็นคุณกรณ์นี้จะเป๊ะมากลองเล่าคร่าวๆนิดนึงไหมคะก็จริงๆเชื่อมาตั้งแต่สมัยคุณตาคุณตาก็คนจีนตอนคุณตาทำฮงซุยก็คือข้างหน้าต้องข้างหน้าเป็นน้ำข้างหลังเป็นภูเขาอะไรเงี้ยอย่างตอนบ้านที่อยู่ปัจจุบันนี้ก็ตอนนั้นสร้างโดยคุณแม่อะไรเงี้ยคุณแม่ก็จะเชื่อมากก็คืออย่างบ้านเราก็จะซื้อเป็นแบบเอาเหรียญจีนนะฮะไปวางที่พื้นก่อนเทปูนเพราะว่าความหมายของซินแสก็คือว่าเหมือนเป็นเหมืองทองส่วนข้างบนเราก็จะซื้อเป็นคริสตัลเหมือนคริสตัลที่ซื้อตามสำเพ็งเนี่ยแหละฮะแล้วก็ใส่ข้างบนแล้วก็ปิดฝ้ามันเป็นเหมือนเพชรกับเหมืองทองอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนฮงจุ้ยทำให้บ้านแบบว่ามีพลังอะไรเงี้ยครับ 100% เต็ม 100% เต็มครับเพื่อความรู้เป๊ะมากครับนะก็อาจจะเป็นอนาคตเป็นภาษาอย่างเงี้ยครับใช่ครับอันนี้ถามเรื่องลิต้าที่แบบว่าแฟนนางงามเชียร์ลิต้าเห็นใช่ไหมคะสำหรับเห็นค่ะเข้ามาเป็นยังไงบ้างส่งคนนี้ไปชิงมงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะลิต้าก็เห็นลิต้าเห็นค่ะก็อย่างแรกเลยก็ต้องขอบคุณมากๆจริงๆค่ะที่นึกถึงลิต้านะคะแล้วก็ใจแล้วก็เอาใจช่วยทุกท่านแล้วก็จริงๆแล้วเราก็แอบเสียดายรอบล่าสุดนะคะแต่ก็เอาใจช่วยเต็มที่ก็ขอเป็นกำลังใจเราจะเชื่อว่าคนไทยสวยๆเก่งๆเนี้ยเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็แน่นอนลิต้ายังมั่นใจว่าเดี๋ยวคนไทยจะต้องได้มง3นะคะแล้วก็ส่วนตัวลิต้าเนี่ยก็คือลิต้าขอเป็นที่ปรึกษาดีกว่าขอเป็นที่ปรึกษาขอเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็น้องๆคนไหนจะไปประกวดอยากให้ลิต้ามาช่วยสอนหรือช่วยไกด์หรือช่วยแนะนำอะไรเนี้ยเรายินดีมากๆเราก็เชื่อว่าคนไทยยังมีอีกหลายคนที่สวยๆแอบซ่อนอยู่นะลิต้าว่าแต่ลิต้าไม่ไปเองนะขอลิต้าไปเลยคุณกรณ์ว่าไงคะอยู่ดูแลสามีและลูกดีกว่าสวยค่ะแบบเป้าหน้าจักรวาลเนี่ยขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณมากๆเขินค่ะเขินมากๆเลยค่ะขอบคุณที่นึกถึงลิต้าค่ะจะมีโอกาสดีใจมากๆแฟนนางงามเชียร์จะมีโอกาสแบบแต่งตัวเป็นนางงามเลยไหมคะแบบมีมงอะไรเงี้ยโอ้ค่ะแต่งเลยไหมดีไหมก็คือก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะคะแฟนๆนางงามทุกท่านนะคะที่เห็นศักยภาพในตัวลิต้าว่าสามารถเป็นตัวแทนประเทศไทยได้นะคะรู้สึกว่าเหมือนได้มงแล้วก็ยังไม่เคยประกวดอะไรแบบนี้เลยนะคะในชีวิตก็เดี๋ยวอาจจะถ่ายรูปอะไรเล่นๆออกมาให้ดูอาจจะทำคอนเทนต์อะไรให้เห็นกันได้ขอบพระคุณมากๆได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะคุณกรณ์ดูอยากเห็นเลยนะอยากเห็นไหมคะนะครับอยากไปประกวดไหมคะอยากประกวดเลยครับให้ผมดูที่บ้านดีกว่าครับแต่ภรรยาเบ้าหน้าจักรวาลนะครับก็คนไทยก็มีเก่งๆสวยๆเยอะแต่อย่างที่ลิต้าบอกคือวันตอนที่ล่าสุดเราก็ดูกันนะเราก็ลุ้นเราก็อยากให้แบบว่าได้มงกุฎอีกอันให้ประเทศไทยนะแต่ว่าเราก็เชื่อว่าเดี๋ยวนี้น้องๆคนไทยทั้งสวยทั้งเก่งมีศักยภาพเยอะมากอะไรเงี้ยลิต้าก็ยังพูดอยู่เลยว่าบอกว่าแบบถ้าแบบวันนึงได้ไปช่วยแบบว่าเอาประสบการณ์ไปแชร์หรือไปไกด์อะไรได้เขาก็ยินดีอะไรเงี้ยครับครับอย่างคลิปล่าสุดที่ลิต้าคนเขาบอกว่าไม่เหมือนเดินเหมือนลอยแล้วค่ะสวยแบบลอยสวยแบบลอยมาเลยค่ะลอยไปรับลูกขอบคุณลอยไปรับลูกดีใจที่นึกถึงค่ะขอบคุณมากจริงๆค่ะวันนี้แอนโทเนียกลับมาพอดีอยากจะบอกอะไรแอนโทเนียไหมคะเนี่ยค่ะก็อยากจะบอกแอนโทเนียว่าสู้ๆนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาทำได้ดีมากๆเลยแบบเก่งมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆภูมิใจในคนไทยมากๆภูมิใจในตัวแอนมากๆนะคะก็อย่าท้อถอยนะคะลิต้าว่าถึงได้ที่2ก็ถือว่าเราก็ได้รีจิสเตอร์ชื่อประเทศไทยแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนก็รู้ว่าคนไทยสวยมากๆ
เนาะค่ะต้องขอบคุณมากลิต้านะคะแล้วก็ใจแล้วก็เอาใจช่วยทุกท่านแล้วก็จริงๆแล้วเราก็แอบเสียดายรอบล่าสุดนะคะแต่ก็เอาใจช่วยเต็มที่ก็ขอเป็นกำลังใจเราจะเชื่อว่าคนไทยสวยๆเก่งๆเนี้ยเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็แน่นอนลิต้ายังมั่นใจว่าเดี๋ยวคนไทยจะต้องได้มง3นะคะแล้วก็ส่วนตัวลิต้าเนี่ยก็คือลิต้าขอเป็นที่ปรึกษาดีกว่าขอเป็นที่ปรึกษาขอเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็น้องๆคนไหนจะไปประกวดอยากให้ลิต้ามาช่วยสอนหรือช่วยไกด์หรือช่วยแนะนำอะไรเนี้ยเรายินดีมากๆเราก็เชื่อว่าคนไทยยังมีอีกหลายคนที่สวยๆแอบซ่อนอยู่นะลิต้าว่าลิต้าไม่ไปเองหรือขอลิต้าไปด้วยคุณกรว่าไงคะอยู่ดูแลสามีและลูกดีกว่าสวยค่ะแบบเป้าหน้าจักรวาลขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณมากๆเขินค่ะเขินมากๆเลยค่ะขอบคุณที่นึกถึงลิต้าค่ะจะมีโอกาสดีใจมากๆแฟนนางงามเชียร์จะมีโอกาสแบบแต่งตัวเป็นนางงามเลยไหมคะแบบมีมงอะไรเงี้ยค่ะแต่งเลยไหมดีไหมก็คือก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะคะแฟนๆนางงามทุกท่านนะคะที่เห็นศักยภาพในตัวลิต้าว่าสามารถเป็นตัวแทนประเทศไทยได้นะคะรู้สึกว่าเหมือนได้มงแล้วก็ยังไม่เคยประกวดอะไรแบบนี้เลยนะคะในชีวิตก็ค่ะเดี๋ยวอาจจะถ่ายรูปอะไรเล่นๆออกมาให้ดูอาจจะทำคอนเทนต์อะไรที่พอให้เห็นกันได้ขอบคุณมากๆได้เลยค่ะขอบคุณค่ะคุณกรณ์อยากเห็นเลยอยากเห็นไหมคะใช่นะครับอยากไปประกวดไหมคะอยากประกวดเลยครับให้ผมดูที่บ้านดีกว่าครับแต่ภรรยาเบ้าหน้าจักรวาลนะครับก็คนไทยก็มีเก่งๆสวยๆเยอะแต่อย่างที่ลิต้าบอกคือวันตอนที่ล่าสุดเราก็ดูกันนะเราก็ลุ้นเราก็อยากให้แบบว่าได้มงกุฎอีกอันให้ประเทศไทยนะแต่ว่าเราก็เชื่อว่าเดี๋ยวนี้น้องๆคนไทยทั้งสวยทั้งเก่งมีศักยภาพเยอะมากอะไรเงี้ยลิต้าก็ยังพูดอยู่เลยว่าแบบว่าแบบถ้าแบบวันนึงได้ไปช่วยแบบว่าเอาประสบการณ์ไปแชร์หรือไปไกด์อะไรได้เขาก็ยินดีอะไรเงี้ยครับครับอย่างคลิปล่าสุดที่ลิต้าคนเขาบอกว่าไม่เหมือนเดินเหมือนลอยแล้วค่ะสวยแบบลอยสวยแบบลอยเลยค่ะลอยไปรับลูกขอบคุณลอยไปรับลูกดีใจที่นึกถึงค่ะขอบคุณมากจริงๆค่ะวันนี้แอนโทเนียกลับมาพอดีอยากจะบอกอะไรแอนโทเนียไหมคะเนี่ยค่ะก็อยากจะบอกแอนโทเนียว่าสู้ๆนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาทำได้ดีมากๆเลยแบบเก่งมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆภูมิใจในคนไทยมากๆภูมิใจในตัวแอนมากๆนะคะก็อย่าท้อถอยนะคะลิต้าว่าถึงได้ที่2ก็ถือว่าเราก็ได้รีจิสเตอร์ชื่อประเทศไทยแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนก็รู้ว่าคนไทยสวยมากๆเนาะค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยเดินสวยมากจริงๆเป็นกำลังใจให้แอนนะคะลิต้าก็ลอยมารับลูกอย่างเดียวใส่ลูกไม่ใจอ่อนนะใจอ่อนเชียร์ก็แฟนๆบอกยังไงก็ไม่ใจอ่อนถามสามีเนี่ยขออนุญาตสามีก่อนครับครับช่วงปีใหม่ไปไหนหรือว่าพักผ่อนยังไม่ได้แพลนอะไรเลยจริงๆแล้วแต่ว่าถ้าช่วงปีใหม่คิดว่าน่าจะอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยครับน้องๆน้องมีอยากไปไหนไหมน้องๆหมายถึงลูกใช่ไหมคะลูกก็อาจจะมีพาไปอะไรนิดหน่อยค่ะอาจจะหลังปีใหม่อะไรเงี้ยครับครับพอช่วงปีใหม่หลานๆกลับมาด้วยก็เลยจะอยู่ครอบหน้าครอบครัวกันก่อนอะไรเงี้ยครับปีหน้าปีมังกรเนาะใช่ครับมีข่าวหลายคนบอกว่ามีน้องจะดีเตรียมตัวค่ะเดี๋ยวมีข่าวดีเราจะมาบอกแสดงว่าผมมีวางแผนก็เมื่อกี้ก็ปรึกษาอาทิตย์พี่หมอช้างอยู่เนี่ยครับว่าปีมังกรดีไหมเหมาะไหมอะไรเงี้ยครับเอาไงคะมีเลยเดี๋ยวต้องไปดูเลิกดูดวงกันครับแต่ว่าใจเราสองคนอยากมีอยู่แล้วใช่อยากมีอยู่แล้วครับแสดงว่าต้องไปฝันไปเปิดเลยใช่ค่ะแต่ว่าทางคุณกรณ์เป็นสายมูมีคลิปที่ไปมูที่ไหนก็ขอดูแล้วก็ไม่อะครับแต่ว่าคือแบบว่าเราคนจีนเนาะปีมังกรก็เป็นปีที่คนจีนชอบมากที่สุดอะไรเงี้ยก็น่าถ้าสมมติถ้าจะมีคนนึงถ้าเป็นไปได้ก็อยากลองดูมีปีเป็นก่อนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูงเลยครับครับก็กลัวอย่างเดียวว่ากลัวทุกคนคิดเหมือนกันแล้วตอนลูกเข้าโรงเรียนนี่จะยากนิดนึงว่าเด็กเกิดปีมังกรเยอะอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ใครก็อยากมีลูกใช่ครับจริงๆแล้วเป็นปีนะพี่ลิต้าพร้อมพร้อมค่ะก็พักภารกิจจักรวาลแล้วเป็นภารกิจภารกิจรู้คนที่สองกันแล้วกันนะคะรู้ทูรู้คนที่สองแล้วน้องต้องมีแบบอยากมีน้องไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นแบบลูกคนเดียวก็จะแบบบ่นอยากมีน้องตลอดเลยเขาก็มีนะคะเขาก็มีแบบเราก็ถามเขาอยากมีน้องไหมเขาก็แบบลิต้าว่าเขายังไม่เข้าใจว่าน้องคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็จะแบบเล่นกับมีก็แบบทำมาเป็นตุ๊กตาโอ๋อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มี
ค่ะเนาะโอเคเสร็จแล้วล่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ